อโชว์ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นลูกชิ้นอร่อยอร่อยนะคะมาเลยค่ะตรงนี้นะร้านขายลูกชิ้นสุดอร่อยค่ะลูกชิ้นนะคะลูกใหญ่ๆเนื้อนุ่มๆค่ะผ่านมาจากเตานะคะเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถนะคะและเข้ามาตรงนี้ได้เลยพอลูกชิ้นของเราอร่อยอร่อยแล้วก็ไม่ได้อร่อยธรรมดาด้วยนะมีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดให้คุณได้ลองชิมลิ้มกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้บอกกันก่อนเลยค่ะว่าอีกหนึ่งธุรกิจเจ้าของธุรกิจคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเจ้านี้ขายไปแหล่ไปแหล่ไปขายไปอร่อยเด็ดจริงๆขายไปแหล่ไปเสียงเขาจะดีมากเจ้าชั้นขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้โหในงานคุณผู้ชมขาแล้วทำไมคนนี้ทำไมพ่อค้าคนนี้ฉันคุ้นหน้าคุ้นตาจังเลยอ่ะคุณแม่ไม่ใช่แค่คุ้นหน้าคนนี้เขาใช่เลยค่ะนี่คือทศพลหิมพานต์นะคะเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้เพราะถือว่าเป็นศิลปินแร่เบอร์ต้นๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่างานทำขวัญนาคเอ่ยงานบวชงานแต่งงานพิธีก็ต้องยกให้เขาเนี่ยแหละแต่ว่าวันนี้คนดังขอโชว์เชิญมาทั้งทีไม่ได้มาแร่อย่างเดียวนะจ๊ะก็ต้องมาขายลูกชิ้นในรายการกันด้วยเนี่ยแหละเรียกได้ว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะอย่างที่บอกเลยว่าธุรกิจนี้ขายไปแหล่ไปแล้วเรื่องคุณภาพก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะวันนี้น้ำจิ้มก็เด็ดลูกชิ้นก็มีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดใครชอบเนื้อกินเนื้อใครชอบหมูกินหมูจ้าโอ้นะคะใครชอบพ่อค้าก็กินพ่อค้าได้เช่นกันนะคะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะกติกาของเราเหมือนเดิมนะคะเข้าไปที่แฟนเพจ CS8 ค่ะหลังจากนั้นกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะจ้าลูกกูทีวีสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นนะคะพิมพ์คำว่าชนะ8 Thailand ค่ะรวมไปถึงค่ะทาง Twitter YouTube Instagram Search ไปได้เช่นกันนะคะที่ Channel 8 Thailand ค่ะรับรองว่าวันนี้แซ่บยกร่องแน่นอนกินกากินเกลือกินกากินเกลือฉันฝึกก่อนคุณแม่ฝึกก่อนอยากให้คุณแม่ฝึกก่อนเพราะตอนนี้ขอทักทายนะคะทาง Facebook Live เนื่องจากว่ามีหลายคนมารายงานตัวเรียบร้อยแล้วรายงานตัวอย่างเดียวไม่ได้ต้องกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยเพราะว่าถ้าไลค์แชร์น้อยๆเขาไม่ออกมานะจ๊ะอ่ะมีข้อความส่งมาบอกว่ารวยรวยรวยว้าวสวัสดีค่ะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะเปิดตัวทั้งทีต้องเปิดตัวไม่ธรรมดาเนื่องจากว่าเป็นสุดยอดเจ้าพ่อแหล่แห่งวงการลูกทุ่งของประเทศไทยวันนี้มาที่นี่อย่างแน่นอนคุณแม่กับทศพลหิมพานต์ถ้ามาธรรมดาเนี่ยก็ไม่ใช่รายการคนดังขอโชว์นะคะผู้ชมขาเราจะเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อลังการรัชดาลัยเธียเตอร์ต้องชิดซ้ายค่ะเพราะว่าเราจะมาพร้อมกับกันแหล่แหล่เขาแหล่กันแบบนี้ไหมคะแบบนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นเดี๋ยวคุณแม่ต้องให้พี่เขาสอนนะคะวันนี้ขอเสียงต้อนรับนะคะคุณทศพลหิมพานต์สุดยอดลูกทุ่งเพลงแหล่เจ้าของธุรกิจลูกชิ้นไอเดียเก๋ขายไปแหล่ไปสีสวัสดิ์บรรดามวลญาติที่อยู่ยืนชนคนในวันนี้ก็มากมีผู้คนทศพลนำลูกชิ้นมาโชว์ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้ออร่อยเหลือไม่ใช่คุยโม้มารายการคนดังขอโชว์ไม่ได้คุยโตนำของอร่อยมาให้ทานเก่งสุดยอดมากนะคะแสดงว่าสวัสดีนะคะกินกากกินกือกินกากกินกืออย่างนี้ไหมคะได้ไหมอยากให้สอนอยากให้สอนอยากให้สอนให้พี่ทศพลจริงๆแล้วตลกเขาจะเล่นกันแต่จริงๆแล้วมันใช่นาสิค่ะเก่งเก่งคุณเล็กซี่ก็ทำได้มันไม่ยากอย่างที่คิดนะคุณแม่ลองดูคุณแม่ลองดูเอางี้โอ้โหเสียหนูพูดจะคล่องคีย์เลยค่ะเอาทีละขั้นตอนคุณเล็กซี่ค่ะค่ะยากค่ะหนูขอเป็นพิธีกรดีกว่านะคะพี่รัตพลขาคือต้องบอกเลยการแหล่เนี่ยเฉพาะบุคคลถ้าได้สั่งสมได้ฝึกฝนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งถึงแหล่ได้ต้องถามกันแบบนี้เลยพี่รัตพลขาเข้าสู่วงการแหล่ตั้งแต่
เมื่อไหร่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะโอ้โหพูดถึงถ้าเกิดเป็นวงการแหล่เนี่ยนะพอดีพ่อผมเนี่ยเป็นหมอทำขวัญหน้าผมก็ได้มีความปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะพอจำความได้ก็ได้ฟังพ่อแหล่อยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยพ่อก็พอเริ่มโตมาเสียงพอมีพรสวรรค์พ่อก็หัดให้บ้างมูปลาเพราะตอนนั้นเล็กๆอยู่ประมาณ 6-7 ขวบอ๋อฝึกตั้งแต่ 6-7 ขวบคุณพ่อสอนมาแล้วใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ฝึกงูปลาก็เรียนหนังสือไปด้วยยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ก็พอเป็นแหล่บ้างเล็กน้อยแล้วพ่อก็มาเสียชีวิตสักตอนผมอายุประมาณ9ขวบกว่า10ขวบก็คุณพ่อได้สอนประมาณสัก3ปีแต่ว่าไม่ได้จริงจังไงคือเด็กๆก็ร้องเล่นบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะไม่ได้จริงจังมากมายครับก็พอพ่อเสียปั๊บก็ได้มีโอกาสไปบวชเป็นเนนก็เลยไปหัดจริงจังตอนเป็นสามเณรกับนักแหล่ชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คือหลวงพ่อบุญเหลือหลวงพ่อบุญเหลือก็เลยไปหัดจริงจังชื่อตอนบวชก็คือหลวงพ่อบุญเหลือหลวงพ่อบุญเหลือท่านเป็นอาจารย์อ๋อท่านเป็นอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์แล้วชื่อตอนก็ผมก็สามเณรสมบูรณ์สามเณรสมบูรณ์บวชเนนตั้งแต่11ขวบเนี่ยก็หัดแหล่มาเพราะพื้นฐานเรามีจากพ่อแล้วแล้วหลวงพ่อเหลือเนี่ยท่านเป็นบรมอาจารย์ในการแหล่ท่านก็สอนจริงจังก็เลยหัดแบบจริงจังตั้งแต่ตอนนั้นมาแสดงว่าเทศไปแหล่ไปแหล่ไปเทศไปคือก็มีชื่อเสียงตั้งแต่เป็นเนนอะอายุ11 12ขวบก็เริ่มมีเทศออกวิทยุชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่เป็นสามเณรค่ะยังจำบทแหล่ตอนเทศได้บ้างไหมคะจำได้ก็มันขึ้นแก้ก็คือก็พื้นฐานแล้วก็มาเนี่ยจะสวัสดีศรีสวัสดีก็แหละตั้งแต่เป็นสามเณรค่ะค่ะสามเณรเลยอ๋อลองแหละตอนแบบเทศให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะพอเทศตอนที่เป็นเนนเนี่ยนะค่ะมันมีหลายกลอนจริงๆแล้วหลังๆก็คืออย่างศรีกษัตริย์เดินดงนี่ก็แหละตั้งแต่เป็นสามเณรค่ะจะแกะเป็นศรีแกะเป็นศรีกษัตริย์ตราออกจากภาระเขาเดินดงก็ร้องยาวเป็นเรื่องเป็นราวของประเวศสันดรนี่แหละคือยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นทศพลก็น้ำแดดเนี่ยมาร้องใหม่ทำมาใส่ดนตรีให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนี่แหละระยะเวลาในการอยู่บนเส้นทางของการเป็นนักแร่กี่ปีแล้วคะอ๋อตั้งแต่เด็กๆมาก็หลายปีแต่ว่าในนามทศพลหิมพานต์เนี่ยได้มา23ปีโอ้โห23ปี1ชีวิตของคุณเลยนะ23ปี23ปีแต่ว่าจากบวชเป็นเนนเป็นพระบวชเป็นเนนเป็นพระบวชเป็นเนนเป็นพระแล้วก็คือตอนนั้นผมก็หลังจากที่เทศเสียงแตกผ่านก็เข้าเรียนบาลีจบนักธรรมเอกจบเรียนธรรม3ประโยคเรียนประโยค4ไปคัดเลือกทหารถูกทหารเป็นทหาร2ปีแล้วเหได้ร่อนไปอีก4ปีจึงได้มีโอกาสได้มาเป็นนักร้องในนามทศพลหิมพานต์23ปีผ่านมาในนามทศพลค่ะครับจากชื่อสามเณรสมบูรณ์กลายมาเป็นคุณทศพลหิมพานต์ได้อย่างไรคะกับชื่อนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาบันทึกแผ่นเสียงกับในห้างมาริสีเลี้ยงโดยการชักนำโดยคุณวัชนะเกิดดีแล้วก็คุณหัวไก่ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของบริษัทโฟเอสนะครับก็ได้เอาเทปเนี่ยมาส่งให้เจ้านายในห้างมาริสีเลี้ยงเนี่ยเขาก็ฟังแล้วมันแหล่แปลกดีเขาก็เลยนำมาบันทึกเสียง อยู่ในชุดแรกคือชุดอาลัยเมลีโอ้ก็ดังเลยอาลัยเมลีครับนะคะคือต้องบอกว่าเข้าสู่วงการนักแหล่หรือว่านักร้องทุ่งเนี่ยดังตั้งแต่ซิงเกิลแรกเลยอัลบั้มแรกอัลบั้มแรกตอนนั้นต้องบอกว่าเทปม้วนแรกเป็นเทปเป็นเทปคาสเซ็ตใช่ซึ่งคุณพ่อดิฉันก็ซื้อมาทุกอัลบั้มเปิดมาตอนเช้านี่แหละก็ตั้งแต่เช้าเลยจ้าแต่ว่านับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ในวงการเพลงลูกทุ่งกับการเป็นเจ้าพ่อเพลงแหล่อันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วคุณผู้ชมยังไม่หมดตอนนี้ทำธุรกิจด้วยเนี่ยหลายคนมักจะมีการแบบพูดกันว่าถ้านักร้องดารานักแสดงทำธุรกิจเนี่ย1อาจจะมีเงินมากมายแล้วมันทำธุรกิจกับ2เป็นเพราะงานน้อยลงแล้วไม่ทำธุรกิจตกลงของพี่ทศพลเนี่ยเป็นไปในเวไหนคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะผมเนี่ยเป็นคนชอบในการที่จะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยพยายามฝักใฝ่หาที่จะมาทำตรงนี้เพื่อที่จะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เป็นศิลปินต้นแรกๆแล้วทำมาเยอะฮะโดยเฉพาะเนี่ยจริงๆแล้วเรามาจากศูนย์แล้วพี่น้องเราก็ไม่ค่อยมีสตงสตางค์กันพอเป็นนักร้องมาปั๊บเนี่ยแล้วก็พอจะมีทุนสำรองที่จะจุนเจือญาติพี่น้องให้มีอาชีพกันนะฮะตอนนั้นก็ลงทุนไปเยอะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราคิดว่าอยากจะทำแต่เราไม่รู้ว่าพี่น้องเราพร้อมไหม
ขาทำเป็นจริงไหมแล้วก็เก่งหรือเปล่าเราก็คิดว่าเขาน่าจะทำได้ก็โยนตูมไปอย่างทำร้านอาหารเริ่มจากทำร้านอาหารธุรกิจแรกร้านอาหารร้านขต้มร้านอาหารโยนเงินให้เขาบริหารกันใช่เขาจัดการกันเองแล้วก็น้องชายชอบชอบรถไถชอบสิบล้อชอบแม็คโคก็ลงทุนให้ก็หมดไปเยอะมันทำแบบคือเรามาเริ่มต้นด้วยความที่ว่าเราไม่รู้จักใครเพราะการทำตัวนี้มันต้องเป็นนักการเมืองบ้างอะไรบ้างท้องถิ่นอะไรนะต้องมีพวกเยอะไงแต่นี่น้องชายก็ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยอะไรแล้วก็ลงทุนให้พอทำปั๊บงานไม่มีก็ทำไงก็แม็คโคก็ต้องส่งก็ต้องก่อนโดนยืดไปมั่งขาดทุนไปมั่งแล้วก็มาทำวงดนตรีตอนนั้นทำวงดนตรีให้น้องชายนะครับเรามีงานทำขวัญนาคพร้อมร้องเพลงไม่เป็นไรน้องชายมาทำวงเสร็จปั๊บพอทำเสร็จแล้วไหนไฟพาตัวแล้วหลายหมื่นในนู่นมั่งเครื่องลำโพงแตกมั่งอะไรมั่งเจอฝนเจอพายุหมดไปอีกหลายล้านโอ้โหหลายล้านเลยแสดงว่านี่ไม่ได้คิดทำแค่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวเท่านั้นคือทำให้ครอบครัวใหญ่บรรดาญาติพี่น้องเลยญาติพี่น้องทั้งนั้นที่หมดไปเนี่ยนะแล้วเราพี่น้องถูกมาเยอะหลายธุรกิจเยอะมากตอนนั้นเลี้ยงให้พี่สาวเลี้ยงงัวงัวพันบามั่นบาซินงัวสวยงามก็ดังก็ขายตัวละเป็นแสนสองแสนพอเราทำเสร็จปั๊บทำช้างขาวเหลือตัวละ20,000-30,000ซื้อมาตัวละแสนกันได้ละ10,000-20,000ตัวนี้โอ้ยเยอะคือธุรกิจนับได้ไหมครับประมาณกี่ตัวที่เราเคยผ่านมาแล้วให้ครอบครัวทำด้วยทำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะหลายฮะหลายเป็น10ธุรกิจได้ไหมเกือบเอาเป็นว่าหมดกันไปหลายล้านน้อยบางเยอะบางใหญ่บ้างนะหมดกันไปหลายล้านแต่ไม่พอมาถามคำหนึ่งไม่เข็ดอ่ะคะคือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตอนนี้ต้องคิดแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันก็พอมีงานก็ต่อเนื่องเรื่อยๆพอเริ่มอายุมากกันอย่างว่า มันก็เริ่มลดโหลดลงไปเป็นธรรมดาของศิลปินเนาะแล้วก็มาคิดว่าถ้าเกิดเราจะทำอะไรลงไปทีเนี่ยไปทำแบบสนุกสนานหรือตามความพึงพอใจไม่ได้แล้วต้องคิดลึกๆคิดเยอะๆแล้วก็เลยเอาละมาถันมาทำเต็นท์เต็นท์ให้เช่าธุรกิจเต็นท์ให้เช่าเต็นท์ในการฝนกันแดดเนี่ยนะก็ทำไปประมาณก็เกือบ100เต็นท์เหมือนกันนะมีเต็นท์4คูณ8 5คูณ10 5คูณ12อะไรก็ตามเนี่ยนะทำเต็นท์แล้วก็ผลิตขายด้วยอะไรด้วยให้น้องชายคนที่ทำหมดไปหลายบาทเนี่ยทำอีกทีน้องชายมากน้องทำไปเยอะก็ไม่มีจะกินเนี่ยมันไม่มีพี่ผมไม่รู้จะทำอะไรทำกันร่วมกันเสร็จปั๊บพอทำเสร็จปั๊บก็มันก็ใช้ได้ด้วยความที่ว่ามันไม่เน่าไม่บูดไม่เสียอะไรแล้วก็เป็นเหล็กกองไว้ถ้าเกิดใครมาหาก็เอาไปตั้งให้เขาเสร็จปั๊บไปมาแหมเราก็จะไปแบ่งอะไรกับมันก็ไม่ใช่ว่างานจะได้ยืมเงินเยอะมันก็พอได้เลี้ยงตัวแล้วก็ยกให้หมดเลยลงทุนไปประมาณล้านกว่าบาทก็คือให้ธุรกิจนั้นเป็นของน้องชายไปเลยเลยไม่เอาทั้งบาทคนไปทำกินที่จังหวัดสระบุรีแต่เต้นก็ยังนามทศพลหิมพานต์อยู่นะเขาก็พอเลี้ยงตัวเสร็จแล้วเนี่ยลูกชายผมเนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องจบนะครับจบปริญญาตรีเขาเรียนนิเทศศาสตร์แต่เขาไม่ชอบเรื่องนี้เลยไม่ชอบในวงการบันเทิงไม่ชอบเขาชอบค้าขายไปซื้อแฟนชายสเต็กมาอะไรมาเขาชอบค้าขายอย่างเงี้ยก็เสร็จปั๊บทำสเต็กได้ประมาณเกือบ3ปีไม่ดีอีกแล้วเพราะมันไม่ใช่ของเราเริ่มไม่ค่อยดีแล้วตอนแรกคนก็กินกันดีลูกชายทำธุรกิจแล้วก็ทำเองเลยแต่นี่ลูกชายไปซื้อแฟนชายมาขายเองทำเองครับเขาปรึกษาคุณพ่อไหมครับว่าพ่อปรึกษาลงทุนให้เขาอ๋อลงทุนให้เขาลูกชายเท่าไหร่คะตอนนั้นเขาจบใหม่ๆเขาประมาณ22แต่ก็มีแววว่าเขาชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการค้าขายอย่างนี้แหละพอเสร็จปั๊บไม่ดีหยุดตกงานอยู่เป็นปีลูกชายไม่ทำงานไม่อะไรเขาอยู่ก็อยู่ตกงานก็เลยผมก็ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยทำงานทำโรงงานลูกชิ้นอยู่ที่นครสวรรค์อยู่2โรงงานเพื่อนรักเพื่อนรักกันเนี่ยนะก็แต่ว่าก็ทำลูกชิ้นแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรก็มาปรึกษากันว่าเอ๊ะลูกชายไม่มีอะไรทำเลยมันงานก็มาอยากสมัครเอิ่มชอบค้าขายจะทำยังไงกันดีปรึกษากันที่บ้านผมที่นครสวรรค์เออบอกเอาที่ให้มันเรียนลูกชิ้นเอาสูตรไปเลยให้ลูกชายเข้ามาเรียนเลยมาเรียนทำลูกชิ้นแล้วมันไหวมันได้มันดีไหมแล้วบอกอ้าวก็มาลองดูแล้วก็มาลองดูก็อยู่ได้นะแล้วเขาโอเคเขาชอบไหมครับพอพูดถึงธุรกิจนี้เขาชอบเลยเขาชอบเลยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปเรียนเรียนกับอาค่ะก็ไปเรียนเลยครับประมาณ 5-6 เดือนเรียนเกี่ยวกับทำลูกชิ้นสูตรนู่นสูตรนี่แล้วก็ไปเรียนการตลาดนู่นนี่นั่นก็ไปตามตลาดสดตามตลาดอะไรเงี้ยก็ไปเรียนมาไปศึกษาตามตลาดต่างๆด้วยช่วงเสร็จช่วงนั้นเนี่ยผมก็
คือหมายความว่าเอาลูกชิ้นของเพื่อนเนี่ยแหละอีกเพื่อนอีกโรงงานนึงซึ่งอยู่ที่โคราชเขาก็ทำลูกชิ้นเหมือนกันก็เอามาเปิดเป็นแบรนด์ทศพลหิมพานต์โดยที่ตอนนั้นก็คือไปรับเขามาอีกทีนึงรับเขามาเปิดแบรนด์ตัวเองก็เปิดเดินตลาดสมุทรปราการบ้างชลบุรีบ้างปทุมธานีบ้างอะไรประมาณนี้เริ่มมีลูกค้าเหมือนกันแสดงว่ากระแสตอบรับก็ตอบรับดีขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเสร็จปั๊บก็เอาไงล่ะเอาละลูกน่าจะทำเป็นโรงงานของเราเองแล้วเป็นโรงงานไม่ใหญ่มากเป็นเราแบบธุรกิจครอบครัวก็เลยตัดสินใจทำโรงงานเมื่อ4เดือนกว่านี่หมายถึงว่าไม่ได้แค่ขายทำผลิตเป็นโรงงานเองเลยนะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้สูตรเนี่ยมีกี่สูตรคะพอเริ่มต้นทำเป็นโรงงานสูตรก็ของเราจะมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อเอ็นหมูเอ็นเนื้อลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่ลูกปองเนี่ยนะก็คือว่าสูตรนี่แหละก็คือเราเอาหลักจับหลักสูตรนี้ไว้ก่อนเลยนำเสนอลูกค้าให้รู้จักรสชาติตรงนี้ก็ได้รับการตอบรับกันแบบต้องขอบพระคุณมากสุดท้ายก็เลยกลายเป็นแบรนด์นี้ปัจจุบันนี้ใช้ชื่อแบรนด์นี้ว่าอะไรคะทศพลหิมพานต์เลยอ๋อใช้แบรนด์นี้เลยชื่อนี้เลยลูกชิ้นหมูอย่างดีทศพลอร่อยอร่อยผลิตและคัดสรรคุณภาพโดยทศพลหิมพานต์เป็นแบรนด์นี้ชื่อนี้ผลิตเองเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้คือครับโรงงานของเราเน้นก็คือของเราไม่ใหญ่ในเนื้อที่แค่150ตารางวานะครับอยู่ที่รังสิตเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราเน้นความสะอาดเน้นความสะอาดเน้นความอร่อยและราคาของเราไม่แพงราคาการันตีเลยว่าในเกรดเดียวกันราคาเดียวกันเราสู้เขาได้อันนี้ลูกใหญ่มากเท่ากับประมาณใหญ่กว่าลูกปิงปองอีกอ่ะคุณผู้ชมอันนี้คือถุงเนี้ยราคาเท่าไหร่คะมีปีกมีส่วนเอาไงเดี๋ยวจะบอกว่าขนาดเราสู้เขาได้ราคาไม่อยากบอกแต่ว่าจะบอกว่าราคาไม่เกินร้อยโลละไม่เกินร้อยโลละโลละไม่เกินร้อยอ่ะถูกมากคุณผู้ชมคะค่ะแต่เขามีหลายไซส์นะพี่เล็กอย่างที่บอกว่านอกจากลูกชิ้นปิงปองแล้วมีขนาดอย่างนี้ด้วยมีกี่ขนาดมีเล็กกลางใหญ่และกระป๋องเล็กอันนี้คือกลางหรือแล้วเล็กกลางใหญ่แล้วก็จัมโบ้จัมโบ้อันนี้คือไซส์ไหนคะอันนี้ขนาดกลางอันนี้ขนาดกลางอันนี้หมูอันนี้เอ็นหมูแสดงว่ามีหลากหลายแบบหมูก็แยกออกเป็นหมูเนื้อหมูและเอ็นหมูลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่อ๋อมี3ไซส์ใช่แล้วก็มีเนื้อเอ็นเนื้อเล็กกลางใหญ่นี่ฝั่งนั้นเป็นเนื้อฝั่งนี้เป็นเนื้อค่ะคุณผู้ชมขาขออนุญาตนะคะคือเนื้อต้องบอกแบบนี้ลูกชิ้นเนื้อเนี่ยที่จะอร่อยนะคะ1เขาให้ดูที่สีถูกไหมครับเพราะว่าสีของเนื้อเนี่ยมันจะต้องเป็นสีประมาณแบบนี้เลยและความเหนียวความมันความกลมกล่อมของลูกชิ้นเนื้อเนี่ยมันจะอยู่ในตัวของลูกชิ้นการปรุงด้วยครับผมกล้าพูดได้เลยว่าการผลิตของเราเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยเขียงนึงเนี่ยเขียงนึงเราตีได้ประมาณ40โล40 41โลเขียงนึงผมใส่แป้งแค่โลเดียวโอ้เท่ากับว่าเป็นเนื้อซะเยอะครับมันก็จะมีความอร่อยมากกว่าคุณภาพดีกว่าสิ่งที่ได้ก็คือผู้บริโภคเนี่ยแหละคุณผู้ชมคะก็คือคิดดูว่าใส่แป้งน้อยเน้นเนื้อเยอะๆเพราะฉะนั้นวันนี้จะสมคำล่ำลือหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนี้โด่งดังมากธุรกิจนี้จากที่มาทำเองผลิตเองโรงงานเพิ่งมีมาประมาณ4เดือนกว่าแต่ว่าธุรกิจที่มีชื่อว่าลูกชิ้นทศพลนี่มีมานานแค่ไหนแล้วปีนึงประมาณ1ปีฟีดแบ็กแสดงว่าดีขึ้นเรื่อยๆฟีดแบ็กเราดีมากตอนนี้นะหมายถึงว่าส่งให้คนมารับอีกทีนึงคือก็จะมีตอนนี้ก็จะมีคนโทรมาแล้วบางทีเราก็ไปนำเสนอคนโทรมาเราก็อย่างเขาจะไม่เป็นตัวแทนอะไรเงี้ยเราก็ยินดีตลาดนู้นตลาดนี้อำเภอนู้นอำเภอนี้อ๋อมีตัวแทนจำหน่ายด้วยขอเป็นตัวแทนอะไรเงี้ยคุณผู้ชมถ้าอยากมีอาชีพคุณผู้ชมก็สามารถเช่นกันค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะภายใต้แบรนด์ค่ะทศพลหิมพานต์นั่นเองนะคะมีลูกชิ้นหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อนะคะมีหลากหลายไซส์ด้วยกันเล็กกลางใหญ่และจัมโบ้นั่นเองค่ะรสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะขอพิสูจน์กันนะคะเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อ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 ยอันนี้เป็นลูกชิ้นนึ่งเหรอคะอันนี้นึ่งฮะอ๋อนึ่งแล้วแต่จะทำกันแล้วแต่จะไปนำผลิตเป็นเมนูอะไรก็ทั้งนึ่งทั้งยำทั้งปิ้งอะไรก็ตามได้หมดมีข้อความส่งมาบอกว่าเห็นแล้วอยากกินมากเลยนอกจากปิ้งย่างแล้วน่าจะเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดคุณสนใจนะคะลูกชิ้นน่ากินอ่ะเอาเป็นว่าแชร์กันไปเยอะๆสำหรับใครนะคะที่ทำธุรกิจพี่เล็กชิมแล้วเป็นยังไงบ้างนี่เพิ่งร้อนๆออกมาจากหม้อเลยนะอร่อยมากเดี๋ยวน้องจะขอชิมตรงนี้
แป้งมีน้ำจิ้มด้วยนะแต่ไม่รู้สึกว่ามีแป้งอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่านอกจากลูกชิ้นจะเด็ดอร่อยคุณภาพเน้นเนื้อล้วนๆแล้วด้วยนะมีแป้งน้อยมากนะคุณผู้ชมน้ำจิ้มนี้ก็เด็ดเหมือนกันเดี๋ยวอู๋ขออนุญาตหยิบน้ำจิ้มโชว์นิดนึงนี่ก็เป็นแบรนด์นึงของพี่ทศพลเหมือนกันก็คือน้ำจิ้มลูกชิ้นรสเด็ดทศพลหิมพานต์นะจ๊ะจำหน่ายโดยทศพลหิมพานต์อันนี้ก็คือรสชาติมีกี่รสชาติหรือว่าจะเป็นแบบรสชาติเดียวกันของเราจะมีอย่างนี้จะมี2ฝาฝาแดงกับฝาดำนะครับก็คือว่าฝาดำเนี่ยก็จะเข้มข้นเผ็ดหน่อยคนที่ชอบเผ็ดถ้าฝาแดงเนี่ยเราก็จะออกแบบมะขามออกหวานแหลมๆนิดหวานกลมกล่อมเปรี้ยวอะไรประมาณนี้แต่วันนี้นำมาเป็นรสจัดจ้านเลยเป็นรสที่หลายคนเรคคอมเมนต์จ้านรสขายดีที่สุดนะคะขอพิสูจน์ค่ะนะคะขอพิสูจน์เลยเขาบอกว่าลูกชิ้นเนี่ยอร่อยแล้วนะคะเจอน้ำจิ้มเข้าไปเนี่ยมันยิ่งอร่อยกลมกล่อมคือหมายถึงว่าค่ะผู้ชมเฉพาะลูกชิ้นก็อร่อยแล้วแต่จะกินลูกชิ้นน่ะก็ต้องกินน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มอร่อยมากเออนี่ไงยังร้อนอยู่ใช่ไหมคุณแม่เอออร่อยครับแล้วชอบกรุบอ่ะใช่แล้วก็เวลากินลูกชิ้นเนี่ยก็ต้องมีแบบมีแตงมีผักมีอะไรด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะอยากที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วแล้วก็วันนี้มีช่องทางไหนบ้างคะพี่ทศพลที่จะแบบเข้าไปติดต่อสอบถามอ๋อใน Facebook สั่งซื้อทศพลหิมพานต์ก็ได้นะครับในเขียนเป็นลูกชิ้นทศพลก็ได้นะแล้วก็ตามเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรทศพลมีอยู่2เบอร์นะครับนะฮะก็เบอร์โทร0811190474แล้วก็0823559594นะคะหรือ Facebook อ่ะสามารถเข้าไปได้เช่นกันนะคะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อทศพลหิมมะพานค่ะใช่แล้วจริงๆแล้วการเป็นนักร้องแล้วก็มาทำธุรกิจเนี่ยหมายความว่าก็ไม่ได้ทิ้งบทบาทของการเป็นนักร้องไม่ครับหลักๆก็คือยังรับงานทำขวัญนาครับงานร้องเพลงอยู่ตลอดนะครับแต่ตรงนี้เป็นอาชีพเสริมที่เราจะได้มีอาชีพนะแล้วก็ลูกหลานก็ได้มีอาชีพที่จะทำมาค้าขายทำมาหากินกันเป็นอาชีพให้กับครอบครัวด้วยเราก็เป็นหลักคอยดูแลอีกทีนึงแต่ว่าผมก็จะไปเปิดตลาดเองไปเปิดบูธสมมติว่าใครจะเป็นตัวแทนของผมเนี่ยต้องการที่จะให้ทศพลไปเปิดบูธให้ที่ตลาดนั้นก็ยินดีแล้วจะมีป้ายให้แล้วจะมีมีป้ายมีไปร้องสดๆแหล่สดๆขายกันนอนในตลาดสดให้ท่านดีซื้อหากันไปด้วยเอาอย่างนี้เขาบอกว่าสะดุดตรงลีลาการขายของพ่อค้านี่แหละค่ะไม่ธรรมดานะพ่อค้าเป็นราชาเพลงแหล่นะคะและก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะถ้ามาทั้งทีหรือว่ามายืนขายเนี่ยธรรมดาก็ไม่ใช่ทศพลหิมพานต์ค่ะก็ต้องแหล่ไปด้วยแหล่ไปด้วยหายไปด้วยอย่างเงี้ยคะใช่เดี๋ยวหนูจะเป็นแม่ค้าให้แล้วพี่ทศพลก็เรียกแขกมาแล้วเชิญเลยครับว่ารับทราบกันแล้วนะลูกชิ้นนะทศพลเข้ามางาพี่ปานามาซื้อหากันเพียงโลละไม่ถึงร้อยอร่อยจริงๆครับท่านนะปิ้งย่างแล้วก็อร่อยเหมือนกันน้ำจิ้มผมนั่นก็รสเด็ดน่าดูเชิญครับเชิญเลยจ้าพี่ปานามาดูดวงแล้วจังได้รับรู้แล้วจังได้รับชูได้ได้ชูด้วยชูด้วยได้รับชูด้วยด้วยอ่ะลูกชิ้นได้รับชูด้วยค่ะผู้ชมคะแหมมันเพลินกันไปแหมมันเพลินแล้วจะได้รับรู้จะร้องอู้หูนะว่าอร่อยจังเลยอะไรประมาณนี้แหมต้องสดๆต้องสดๆออกมาจากมันสมองสดๆก็เลยเมื่อมีแล้วกันร้องโดนแซวคนนู้นเข้าไปคนนี้เข้าไปค่ะจริงๆแล้วบทบาทของการเป็นนักร้องแล้วมาเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจแล้วเนี่ยยากไหมคะในเรื่องของธุรกิจเพราะว่าเรื่องของการร้องเพลงนี่ถนัดอยู่แล้วจะบอกว่าการค้าขายเนี่ยยากตรงที่ว่าคืออย่างเช่นลูกชิ้นอย่างเงี้ยตามตลาดทั่วไปเขามีของเขาเยอะหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากมายแต่นี่ว่าเมื่อเราจะไปนำเสนอเขาเนี่ยบางทีเขาก็
แม่ค้าเขาก็เยอะแล้วว่ามันมากมายแล้วนะไม่ไหวเต็มไปหมดแล้วก็ต้องเหมือนก็ต้องไปแบบนักฝากหน่อยนะตรงนี้นะเอาไปทิ้งไว้เข้าลองดูเอาไว้5โลเนาะประมาณนั้นครับบางคนเขาก็ถ้าสนใจเขาก็โอเคบางทีเขาไม่รู้เอ้ยต้องแต่ว่ามันเต็มแล้วอ่ะค่ะมันเต็มหมดแล้วมันไม่มีแล้วตอนนี้เขาใครมีแต่คนนำเสนอมาอะไรมาไงเยอะแยะมากมายราคาก็ถูกอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางคนเขาก็ยินดีค่ะบางคนก็อ๋อเหรอลองดูนะมันก็หลากหลายอ่ะนะฮะในความที่ว่าเราจะไปเจอลูกค้าของเราเนี่ยนะคือหลายๆคนค่อนข้างติดแบรนด์พี่ทศพลหิมพานต์ต้องลงไปพื้นที่เองทุกตลาดเลยไหมครับแต่ว่าไม่ทุกตลาดบางทีแล้วก็สมมติเราตัวแทนรับไปเนี่ยรับเราไปเสร็จปั๊บเขาก็ไปเปิดตลาดต่อเหมือนเราไปเปิดบูธเจ้าใหญ่ตรงนี้นี่เขาก็ส่งต่อไปแต่ว่าทั้งเนี้ยเขาบอกอ้าวทศพลไปได้ไหมต่อผ่านนึงก็บอกไปได้แต่เขาไปเปิดให้ทุกเจ้าถ้าต้องการให้เราไปถ้ามีโอกาสถ้าว่างก็จะแวะเวียนไปอย่างที่บอกเลยเซอร์วิสมายต้องมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่านี่บอกว่าของเขาดีจริงๆอร่อยจริงค่ะสุดยอดด้นแหล่สดได้เก่งมากนี่นะคะพลาดไปสักคำเมื่อกี้เราสาธิตการขายมาได้ชู้เนี่ยนะค่ะเอาล่ะคุณแม่ชิมในส่วนของการในส่วนของเขาเรียกการนึ่งเนาะแต่ว่าหนูจะมาสาธิตนะคะชิมการปิ้งเขาบอกว่ารสเด็ดไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาริมรองกันนิดนึงทั้งหมดทั้งเนื้อมีทั้งมือทั้งเนื้อนะอันนี้แบบไม่จิ้มก่อนอยากจะแบบเป็นไงบ้างคะขณะผมไปทุกวันหมดยังทานทุกวันเลยเนี่ยทานทุกวันใช่ไหมคะนี่เข้าใจแล้วแป้งน้อยคือลูกชิ้นน่ะมันอยู่คู่คนไทยอะค่ะผู้ชมขาเขาแป้งน้อยจะอร่อยใช่สัมผัสได้ถึงเนื้อหมูแล้วก็มีความกลมกล่อมเพราะว่ามีรสชาติที่ปรุงอยู่ในเนื้อลูกชิ้นหมูเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่จิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยแต่ถ้าเกิดจิ้มน้ำจิ้มยิ่งแซ่บไปอีกจ้าเขาบอกว่าของไหนที่เจ้าของกิจการกินเองแสดงว่าของนั้นอร่อยจริงเพราะเขาทำให้เหมือนตัวเขากินเองอร่อยใช่อันนี้คือการการันตีง่ายๆเลยค่ะผู้ชมคะรวมไปถึงหน้าความสะอาดแล้วก็ความอนามัยการตรวจสอบโรงงานเนี่ยค่ะต้องมีความอนามัยยังไงบ้างคะครับก็คือว่าผมมีใบประกอบการผ่านสาธารณสุขเรียบร้อยมาตรวจเรียบร้อยความสะอาดผมเน้นมากเพราะเราก็เหมือนว่าเราทำเองเราเหมือนล็อกยิงเองอะตรงไหนไม่สะอาดเราก็มันจะเกิดแต่ห่วงใจอีกอย่างนึงอะขายชื่อตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช้ชื่อการันตีเลยว่าแบรนด์ทศพลมา23ปีค่ะผู้ชมขาครับเพราะฉะนั้นผมเน้นคือเน้นความสะอาดแล้วก็ของเราต้องอร่อยแล้วก็ราคาถูกเพราะเราเปิดตัวใหม่เราแพงไม่ได้ทำกำไรน้อยๆแต่ขอให้ท่านได้ทานของเราแล้วก็บริของดีๆของแล้วก็ขายเอามากๆเอาได้กำไรน้อยจะเอาไว้เอาคนมากดีกว่านะคะแบบนี้เลยราคาเอื้อมถึงใครที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะอยากเริ่มต้นด้วยต้นทุนน้อยๆก็มาคุยธุรกิจกันได้กินคู่ผักนะมีประโยชน์อร่อยดีเนื้อหมูเน้นๆไม่อ้วนด้วยนะคุณผู้ชมนะกินมีความสุขเนาะมีความสุขช่วงปีใหม่คุณผู้ชมค่ะสามารถซื้อเลยน้องจะกินช่วงปีใหม่อ่ะสามารถซื้อไปจากปาต้งปาตี้ได้เลยค่ะง่ายๆนะคะซื้อจำนวนน้อยได้ไหมคะได้ครับซื้อปลีกได้ไหมคะได้เลยซื้อปลีกก็สามารถจำหน่ายด้วยได้โทรสอบถามไปที่เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมขานะคะรสชาติการันตีค่ะว่าอร่อยเอ้ยเอ้ยนะคะแต่ว่าแหล่แหล่มากใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้พอมีโรงงานเองคิดอยากสมมติว่าอย่างอูเองอยากจะผลิตแบรนด์ของตัวเองอย่างเงี้ยได้ไหมคะ OEM คิดถึงเรื่องนี้ไหมคะ OEM แต่ว่าหมายถึงว่าอูมาจ้างโรงงานที่เขาสมควรผลิตในชื่อแบรนด์อูคิดตรงนั้นหรือยังคะอาจจะต่อยอดหรือเปล่ายังก็มีคนมาติดต่ออยู่นะแต่เนี้ยว่าเราก็บอกว่าลูกชายว่าเดี๋ยวเอาของเราขอให้มีลูกค้าเยอะๆก่อนอีกตรงนั้นเราค่อยๆว่ากันอีกทีนึงเป็นขั้นตอนช่วงต่อไปอนาคตต่อไปนะครับนะคะแล้ววางแผนในเรื่องของการตลาดยังไงบ้างอย่างเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีแบบการส่งออกหรืออะไรเงี้ยทุกวันนี้เนี่ยตลาดก็ยังอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือว่าคิดวางแผนไว้อยู่กะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนครับเพราะว่าคิดว่าตลาดในเมืองไทยเราแล้วมันยังกว้างอะฮะถ้าเกิดเรามีลูกชิ้นเราไปเฉพาะไม่
ไม่ต้องไปถึงไกลมากมายหลายๆจังหวัดก็ถือว่าเยอะแล้วถือว่าโอเคแล้วค่ะถือว่าเพราะว่ามันตลาดมันเยอะอ่ะถ้าเราทั่วประเทศมันก็คงจะไม่หมดทำไม่ทันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นที่เอาบุกตลาดในประเทศให้เต็มที่ก่อนค่อยขยายไปก่อนยังไม่คาดหวังว่าจะต้องไปถึงขนาดไหนค่อยๆเคลื่อนไปทีละก้าวทีละสเต็ปทีละสเต็ปได้เจ้านี้ไม่เป็นไรเอาเนี่ยได้เพิ่มมาแล้วออเดอร์ไปเอาเจ้านู้นอีก10โลไปเอานู้นอีก5โลแล้วประมาณนี้ค่อยๆคืบคานไปไม่หวังว่าจะต้องเป็นพันเป็นหลายพันโลอะไรเงี้ยครับแต่ยกเว้นว่ามีแฟนๆนะคะที่ติดตามช่อง Channel 8อยู่ต่างประเทศแล้วคุณอยากที่จะมาออเดอร์อันนี้อาจลองมาคุยกันได้ลองมาคุยกันได้ลองมาคุยกันได้แต่ทีนี้พี่เล็กเขาขึ้นชื่ออีกอย่างนึงก็คือลูกชิ้นเจ้านี้จัมโบ้ปิงปองยังเล็กไปนะจ๊ะนี่ลูกเทนนิสนะคะคุณผู้ชมขาเกือบจะลูกเทนนิสแล้วอ่ะใหญ่กว่าปิงปองอีกอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่เล็กชิมใหญ่กว่าใครอันนี้เขาบอกว่าไข่ที่กินไข่ไก่ไข่ในตู้เย็นไข่ไก่ที่บ้านอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลิ้มลองคุณแม่สามารถที่จะลองได้ขออนุญาตจิ้มหนึ่งใบนะคะนี่กินไหมหนึ่งนี่อิ่มกันเลยนะคุณผู้ชมทำไมถึงทำไซส์นี้คะพี่รสพรคือบางทีลูกค้าเขาก็สั่งมาเขาต้องการเอาแบบเนี้ยไปปิ้งเหมือนกันไปปิ้งขายโอ้ครับอยู่ที่ความต้องการเพราะว่าเราทำผลิตตามออเดอร์ผลิตตามใจลูกค้าอยากจะได้ลูกขนาดไหนยังไงเราผลิตให้อยากจะได้ไซส์ไหนก็ขอให้บอกมาเราจะผลิตตามใจคุณนะคะครับอ๋อนี่คุณแม่นิ่มมากเนื้อนุ่มคือดิฉันชอบอย่างนึงมันไม่มีแป้งอ่ะแป้งมันไม่เยอะอ่ะคือลูกชิ้นยี่ห้ออื่นเนี่ยแป้งลุ่มเลยแป้งเยอะมากพอแป้งเยอะมันจะแข็งมันจะไม่ค่อยอร่อยพอแป้งน้อยปุ๊บเนื้อหมูเยอะๆมันจะนิ่มแล้วมันจะกลมกล่อมอยู่ในตัวส่วนใหญ่คนจะออเดอร์ขนาดไหนคะหรือว่าพอๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกกลางสมาร์ทลูกกลางมันจะได้หลากหลายมันจะเป็นทำไปปิ้งขายบ้างไปทำใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งมาเราผลิตให้ของเราผลิตวันต่อวันเราไม่ได้ว่าค้างคืนอะไรนะไม่ได้จะต้องมาถ้าเกิดว่าครับแต่จริงๆแล้วลูกชิ้นเราเนี่ยอยู่ได้เป็น10วันถ้ามีความเย็น อยู่ได้เป็น10วันใส่ตู้เย็นไว้นะ อะไรประมาณเนี้ยนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วของเราผลิตวันนี้ต้องการพรุ่งนี้กี่โลอ้าวเราผลิตวันนี้คุณมารับได้เลยพรุ่งนี้มาส่งไปส่งได้เลยแล้วถ้ามารับแล้วแต่ละคุยกันว่าจะมารับแล้วให้เราไปส่งได้ทั้งหมดแต่คุยได้เลยครับอย่างนึงคือรสชาติของเขาเนี่ยมันมีเครื่องเทศอยู่ครับเราก็จะมีสูตรของเราสูตรพิเศษเลยใช่ในนี้เครื่องเทศมีพริกไทยมีกระเทียมอะไรก็ตามจะอยู่ในสูตรตรงนี้นะมันรู้สึกเลยว่ากินแล้วมันเหมือนมีสมุนไพรอยู่ในลูกชิ้นเรารู้สึกว่ากินแล้วเราสู้ซ่าเราดูแบบสมุนไพรไทยอ่ะมันจะทำให้เราแบบมีความสุขอ่ะใช่อร่อยไม่ได้เลยอ่ะอร่อยเนาะอร่อยจังเลยต้องบอกแบบนี้กินแล้วอิ่มเลยไม้นึงอ่ะใช่นะคะ4เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เราเปิดโรงงานอะไรเรียบร้อยแล้วแสดงว่าฟีดแบ็กคือดีมากๆดีมากๆใช่คนละซีก็ตอนนี้แบ่งเวลายังไงในเมื่อเป็นทั้งนักร้องนักแหล่ทำขวัญนาคแล้วมีธุรกิจด้วยอะค่ะพี่โทสพลก็คือตอนนี้เนี่ยนะฮะเวลาไปงานทำขวัญนาคก็ผมก็จะมีผู้จัดการเขาถือโทรศัพท์นะฮะแล้วก็อีกเบอร์นึงก็คือเป็นเบอร์ของลูกชายนะก็ช่วยกันนะฮะบางคนต่างรับโทรศัพท์และรับออเดอร์กันนะครับบางทีเข้ามามีลูกค้ามาใหม่แล้วก็เดี๋ยวผมโทรกลับรายละเอียดทั้งหมดผมก็จะเป็นคนพูดเองคือเองเนาะว่าอยู่ที่ไหนยังไงรับทางรับแบบไหนจะเป็นรับเป็นอาทิตย์หรือว่ารับเป็นวันต่อวันอะไรก็ตามนะฮะเราก็จะคุยกันตกลงกันแต่ละลูกค้าเจ้านั้นนั้นก็คือยังรับอยู่รับงานอยู่นะหรือทำขวัญนาคหลักๆทำขวัญนาคเรายังรับอยู่ตลอดครับทำขวัญนาควันนี้โชว์นิดนึงได้ไหมคะเวลาส่วนใหญ่แล้วทำขวัญนาคก็คือเป็นงานบวชใช่ตอนนี้พอออกพรรษามาชายไทยพวกก็เร่งบวชกันแล้วใช่ค่ะบวชกันก็ส่วนมากก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะงานบวชเนี่ยนะก็จะล็อกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไว้ส่วนมากเลยแต่ว่าหน้าบวชที่คนบวชมากสุดๆก็คือกุมภามีนาเมษาอะไรประมาณ 3-4 เดือนนะมกราคมกุมภามีนาเมษาเนี่ยนะก็คือต้นปีหน้าเนี่ยก็นี่แหละเร่งบวชกันต้องรีบจองต้องจองเนื้อต้องรีบจองเนื้อหน่อยเนื้อหน่อยอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่อยากจะจองในเรื่องของงานทําขวัญนาคหรืออะไรเงี้ยติดต่อไปเบอร์เดียวกันมั้ยคะเบอร์เดียวกันได้เลยเบอร์เดียวกันได้เลยนะถ้าเกิดใครที่ลูกจะบวชหลานจะบวชนะคะหรือตัวเองจะบวชนะก็สามารถที่จะติดต่อพี่โชสพลไปได้ในเรื่องของการบวชเหมือนกันตอนนี้ได้ข่าวก็เป็นอาจารย์ของหลายๆศิลปินหลายๆคนด้วยก็คือเวลาศิลปินเค้าอยากจะเป็นแล้วเค้าก็มาคำแนะนำอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับพี่บอกน้องหน้าบอกหลานอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ห่วงวิชาอะไร
ใครอยากจะเป็นใครอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องแหล่แล้วเราก็ยินดีที่จะแนะนำนะแต่ถ้าจะไม่นั่งสอนเลยอย่างเงี้ยบางทีเราไม่มีเวลาเนาะเป็นคำแนะนำก็มานานๆมาเจอกันมาถามข้อมูลมาถามเทคนิคการแหล่ยินดีฮะมาขอคำแนะนำได้แต่คุณต้องมีพื้นฐานมาก่อนบ้างก็ต้องมีพื้นฐานเสียงก็ต้องเป็นเสียงคนเสียงดีหน่อยละเพราะงั้นเถิดที่จะหัดแหล่เพลงใช่ไหมนะพื้นฐานเราก็ต้องดีด้วยถ้าเริ่มมาจากศูนย์แบบเล็กซี่เนี่ยนะคะฝึกไป5ปีก็ไม่ได้แหละกิ้งกะกิ้งกือกิ้งกะกิ้งกือกิ้งกะอย่างเงี้ยเสียงมันจะขึ้นในอย่างเงี้ยนะคะอาจจะได้อาจจะได้นี่ยังไม่ได้เริ่มเรียนเลยแต่ว่าเมื่อกี้แหลกกันละแหลกขายลูกชิ้นก็แล้วเวลาทำขวัญหน้าจะมีบทไหนที่ไปแหลกในงานจริงๆแล้วทำขวัญหน้าก็จะมีบทเฉพาะของเขาหลักๆของการทำขวัญนาคก็คือมันจะมีกลอนเป็นเรื่องเป็นราวทำขวัญนาคใช้เวลาประมาณรวมๆแล้วตก3ชั่วโมงมันจะเป็นเรื่องเป็นราวกล่าวพระคุณพ่อพระคุณแม่ของเจ้านาคที่จะบวชเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเราก็ต้องไล่กล่าวมาตั้งแต่พ่อนาคเนี่ยจะเข้ามากำเนิดเนี่ยเข้ามาเกิดในครรภ์แม่มากันยังไงก็จะตำนานมีการว่าพ่อคุณแม่นั้นได้ฝันว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ถามเสร็จปั๊บมากำเนิด1เดือน2เดือนอาการเป็นไงบ้าง3 4 5 6 7 8 9เดือนจนคลอดคลอดมาแล้วความลำบากระบนของพ่อแม่จะลดน้อยถอยลงหรือจะเพิ่มทวีคูณยังไงก็ไล่กันกล่าวพระคุณพ่อคุณแม่กว่าจะเลี้ยงนาคเติบโตมาเนี่ยแม่ต้องส่งเรียนต้องอะไรก็ตามเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้20เนี่ยเพื่อจะมาบวชได้เนี่ยแม่พ่อแม่เราลำบากระบนเหลือเกินนะก็การของพระคุณพ่อพระคุณแม่แต่ได้ฟังให้นาคได้ฟังเสร็จปั๊บก็ย้อนกล่อมให้นาคบ้างสอนนาคบ้างเนี้ยแล้วก็กล่าวให้ฟังว่าข้อวัดข้อปฏิบัติในการที่เราจะไปบวชเนี่ยควรที่จะปฏิบัติตนปฏิบัติตัวแบบไหนยังไงถ้าเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยครับการทำขวัญนาคเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าเล็กซี่เนี่ยเคยร้องไห้จากการทำขวัญนาคด้วยเพราะความหมายของการสื่อสารออกมาการทำการร้องเนี่ยนะคะการแหล่ออกมาเนี่ยโอ้โหมันสะเทือนใจถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆอย่างลูกผู้ชายคนนึงที่จะบวชเนี่ยน้ำตาไหลเลยจริงๆเพราะทุกคนได้ฟังแล้วก็จะแบบระลึกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบิดามารดานั่นเองเพราะฉะนั้นต้นปีจะบวชต้องติดต่อคิวล่วงหน้านะจ๊ะคิวยาวอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อแล้วก็ติดตามกันได้นะคะตาม Facebook ที่ปรากฏตรงหน้าจอสามารถโทรสอบถามได้นะคะเรื่องของการติดต่องานแสดงนะคะของคุณทศพลหิมพานต์นะคะที่เบอร์0811904774และอีก1เบอร์ค่ะ0812812834นะคะหรือ Facebook ค่ะสามารถเข้าไปสอบถามหรือดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook ทศพลหิมพานต์ได้เลยค่ะรวมไปถึงค่ะธุรกิจเรื่องของลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นทศพลหิมพานต์ค่ะโทรสอบถามไปได้เช่นกันค่ะผู้ชมขาที่เบอร์0811904774ค่ะและอีก1เบอร์0823559594นะคะหรือ Facebook สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เช่นกันค่ะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อทศพลหิมมะพานนั่นเองค่ะวันนี้มาในรายการของเราเรียบร้อยแล้วเราการันตีเราคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงเด็ดจริงเพราะฉะนั้นเกิดคุณอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะอยากที่จะเปิดร้านขายลูกชิ้นอันนี้อุคอนเฟิร์มว่าอร่อยเด็ดติดใจอย่างแน่นอนสำหรับลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาชิมลิ้มลองเพราะฉะนั้นวันนี้ธุรกิจนี้มาในรายการและพี่ทศพลฝากนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตัวเองจะเป็นตัวแทนถ้าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายลูกชิ้นทศพลพานก็ยินดีเลยนะครับเขาจะบอกอย่างนึงว่าเราได้เริ่มทำแฟนชายนะครับรถปิ้งย่างรถลูกชิ้นมีรถมีแถมลูกชิ้นด้วยนะฮะมีรถปิ้งย่างมีป้ายติดรถพร้อมเลยนะครับในราคา 10,000 บาทโอ้หมื่นเดียวก็เริ่มต้นธุรกิจได้แล้วใช่ 10,000 บาทขึ้นใส่ไปขายได้เลยฮะพร้อมขายพร้อมขายแล้วแถมลูกชิ้น5โลมีน้ำจิ้มแถมชุดแรกแถมไปให้เลย5โลสายไปขายได้เลยค่ะ 10,000 บาทเริ่มต้นกิจการได้เลยนะคะ 10,000 บาทใน 10,000 บาทค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะคะเงิน 10,000 บาทเนี่ยจะต่อยอดเป็นกำไรมหาศาลเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแฟรนไชส์หรือว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยคุณสามารถเข็นแล้วก็ไปหาทำเลแล้วก็ขายได้เลยใช่แล้วแล้วเราเชื่อว่าขายได้เพราะว่าเป็นลูกชิ้นที่แบบทำด้วยใจทำด้วยความรักคุณภาพจริงๆแป้งน้อยเพราะฉะนั้นใครที่เคยเจอลูกชิ้นที่แบบแป้งเยอะๆแล้วมันแข็งๆไม่อร่อยถ้าคุณได้มาชิมลิ้มลองนะคะลูกชิ้นของทศพลหิมพานต์รับรองว่าอร่อยถูกใจคุณภาพดีเกรดดีอ่ะแน่นอนแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่ามี3ไซส์นะมีทั้งหมูแล้วก็มีทั้งเนื้อนะคะติดต่อสอบถามไปได้ตามที่เบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอรวมถึงวันนี้อยากจะให้ฝากถึงบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงที่ยังติดตามมาตลอด
23ปีเลยค่ะพี่ทศพลค่ะก็ขอบคุณที่ยังให้การสนับสนุนพี่นิพพานอยู่นะครับไม่ได้เป็นงานทำขวัญนาคงานร้องเพลงงานแสดงส่วนเครื่องแล้วก็โดยเฉพาะลูกชิ้นเราเพิ่งเปิดตัวได้4เดือนกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับยังไงแล้วฝากลูกชิ้นทศพลนิพพานไว้ด้วยนะฮะหรือต้องการที่จะเป็นตัวแทนเราก็ยินดีที่จะพูดคุยกันนะครับโทรมานะครับแล้วก็โดยเฉพาะแฟนชายเนี่ยราคา 10,000 บาทท่านสายรถไปหาทำเลขายได้เลยนะฮะแล้วก็ลูกชิ้นมารับลูกชิ้นเราในราคาส่งไปขายต่อได้เลยถ้าเกิดสมมติหมดแล้วก็มารับต่อจากเราได้เลยนะและอีกอย่างนึงก็แฟนชายตัวนี้เราทำแฟนชายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีรถคันใหญ่กว่ารถเอ็นลูกชิ้นคันใหญ่นะฮะแล้วก็แถมสูตรก๋วยเตี๋ยวซึ่งเพื่อนผมเนี่ยเขาทำขายก๋วยเตี๋ยวมา30กว่าปีสูตรแม่เขาเลยที่อยุธยาอำเภอเสนาชื่อสว่างนะครับเขาจะขายก๋วยเตี๋ยวมานานมากแล้วเขาก็จะทำแถมสูตรไปด้วยนะฮะมีหม้อมีเตามีอะไรทุกอย่างมีเตาแก๊สพร้อมขายรถก๋วยเตี๋ยวไปขายได้เลยในราคา 50,000 บาทโอ้โห 50,000 บาทเนี่ยผ่อนได้ผ่อนไม่เสียดอกเบี้ยค่ะครับโทรมาคุยกันนี่ช่วงนี้ทศพลเลยนะทศพลหิมพานเป็นป้ายเป็นแบบรถเรียบร้อยรถคันใหญ่พร้อมที่จะไปขายได้เลยเพราะฉะนั้นคุณเชื่อมือได้ว่าถ้าคุณใช้ชื่อทศพลอิปพานทศพลไม่ให้แบบอะไรที่หมูหมูแบบว่าโอ้ยกระจิบกระจ้อยแน่นอนทุกอย่างต้องคุณภาพนะคะคับแก้วคับรถนะคะคับไม้เนี่ยแหละคุณผู้ชมทั้งลูกชิ้นหรือว่าก๋วยเตี๋ยวก็ตามแต่จะบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะว่ายุคนี้ค่ะเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะกลายมาเป็นแม่ค้ากลายมาเป็นพ่อค้าหาของที่ตลาดต้องการเชื่อได้ว่าลูกชิ้นเนี่ยนะคะอยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานแล้วถ้ามีตลาดถ้าตลาดนั่นนั่นไปหาตลาดดีๆมานะวันนึงเนี่ยรายได้มีพันกว่าบาท 2,000 แน่นอนมีแน่นอนนะคะให้เริ่มต้นที่ใจนี่แหละอ่ะวันนี้นี่แหละตัวตนของทศพลหิมพานต์นะคะก็ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งนักแหล่ที่หลายคนคิดถึงเรื่องการร้องการแหล่ก็ยังทำต่อไปทำขวัญหน้าก็ยังติดต่อกันได้และอีกหนึ่งธุรกิจก็ฝากคุณยังอ้อมอกความใจด้วยถ้ายังเป็นแฟนชายติดต่อกันได้เลยนะคะสามารถที่จะกลับมาดูย้อนหลังกันก็ได้กับหลากหลายช่องทางวันนี้ขอบคุณพี่ทศพลหิมพานต์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าก่อนลากันไปอย่างนี้ดีกว่านะคะพี่ทศพลหิมพานต์แหล่ลาหน่อยได้ไหมคะกลับแล้วนะพี่น้องทั้งหลายแฟนเพลงหญิงชายจะกลับแล้วนะนำลูกชิ้นมานำเสนอท่านจ้าจะกลับแล้วนะฝากชื่อไว้ด้วยไงลูกชิ้นทศพลหิมนมพานฝากไว้กับท่านพี่น้องทั้งหลายอย่าลืมกันนะอร่อยมากมายและเชิญครับหญิงชายลูกชิ้นทศพลคนดังขอโชว์คุณเล็กซี่คนนี้ดูท่าใจดีหล่ออักโคจะสวยหรือหล่อสวยค่ะโอ้โหน้ำใจใหญ่โตไม่แพ้ใครใครพร้อมทั้งคุณอูก็น่ารักมากมากว่ารู้ไหมตัวจริงเธอสวยจริงนางสามวัยต้องสองคนนี่ไงน่ารักจังเลยนี่แหละชอบพ่อเพลงแหละตัวจริงแหละสดๆร้องกันสดๆเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะวันนี้น่าจะเต็มอิ่มจุใจทั้งลูกชิ้นนะคะนี่เราอร่อยบอกเลยว่าคอนเฟิร์มว่าอร่อย 100% ล้านเปอร์เซ็นต์มี100คะแนนให้100มีล้านให้ร้านจริงๆนะคะอันนี้ผ่านการคอนเฟิร์มจากคนดังขอโชว์กันแล้วใช่ค่ะแต่ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะช่วงช้อปปิ้งคนดังนะคะรับรองแซ่บอย่างแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเรามีคูชั่นสุดพิเศษค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการแต่งหน้ามาจากประเทศเกาหลีนะคะใช้เครื่องสำอางเทามีค่ะหน้าเทานะคะทำอย่างไรแก้อย่างไรก็ไม่หายวันนี้ครูชั่นของเรามีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะรวมไปถึงหน้าพิธีกรรับเชิญสุดฮอตของเราน้องแนทเกษรินค่ะจะมาเจาะลึกหน้าถึงเรื่องราวว่าครูชั่นเนี้ยเขาดีอย่างไรทำไมคนเกาหลีถึงนิยมวันนี้มีคำตอบในช่วงหน้าเด็กหน้ากับช่วงช้อปปิ้งคนดังค่ะชื่นใจพี่นับตั้งแต่นี้จะตรองตรมเสียดายแต่แก้มเสียดายแต่เกศเสียดายแล้วก็กันแต่เนตแม่บุญสมเสียดาย
ผมเป็นลูกชาวนาบ้านผมทำนามาหลายชั่วคนมันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยมีความโดดเด่นเฉพาะตัวมีชีวิตชีวามีความหลากหลายมีศิลปะและความละเอียดอ่อนแฝงอยู่ในทุกเรื่องราวของชีวิตมวยไทยก็เช่นกันมันเป็นวิธีที่สืบทอดมาหลายชั่วคนตั้งแต่บรรพบุรุษและยังเป็นศิลปะประจำชาติอีกแขนงหนึ่งศิลปะมักแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของไทยเสมอมาแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละวิถีไทยวิถีของผมและวิถีไทยในมุมมองของคุณล่ะครับผมอยากชวนทุกคนทั่วโลกมาช่วยกันส่งต่อความสวยงามของประเทศไทยในมุมมองของคุณJoin an activity, My Shades in Thailand, by logging through Twitter via worldwideweb.tourismthailand.org/myshadesinthailand. Get a chance to travel to Thailand and win a traveling package with an accommodation package. See more details at worldwideweb.tourismthailand.org/myshadesinthailand from 1st to 30th November 2018 only. Get a week and come on, yeah,มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับช่วงช้อปปิ้งคนดังนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเราจะเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่เปิดโอกาสให้กับใครหลายๆคนอยากช้อปปิ้งผ่านหน้าจอทีวีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะมีคำตอบจากสาวหลายๆคนมีคำถามเยอะมากๆด้วยเช่นกันนะคะบอกว่าทำอย่างไรให้หน้าไม่มันทำอย่างไรให้แต่งหน้าแล้วไม่ลอยทำอย่างไรไม่ให้เหมือนสาวเกาหลีนะคะพอไปผับแต่ละทีหน้าเท้าเท่านะคะเขาบอกว่าใช้เครื่องสำอางเทามีหน้าก็ยังเทาอยู่เลยนะคะเหมือนประหนึ่งว่าลอยมาเลยค่ะทำอย่างไรวันนี้มีคำตอบค่ะจากสาวสวยคนนึงเนี่ยนะคะสาวท่านนี้เขาบอกว่าหมดยุคแล้วค่ะที่จะต้องลองผิดลองถูกกับผลิตภัณฑ์อีกต่อไปวันนี้มีตัวช่วยและคำตอบดีๆนะคะจากผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เขาเรียกว่าคูชั่นคูชั่นจะตอบโจทย์อย่างไรและคูชั่นจะทำให้เราเนี่ยสวยกระจ่างใสได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบค่ะแขกรับเชิญของเราก็ไม่ธรรมดาค่ะเป็นสาวสวยนะคะที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอยากได้เป็นแฟนจังเลยนะคะสาวคนนี้ชื่อว่าคุณแป้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแป้งมาแนะนำเรื่องแป้งนะคะแบบนี้เลยคือถามมาตรงๆค่ะปัจจุบันนี้สาวหลายๆคนหน้าเทาสาวหลายๆคนมีปัญหาเรื่องการแต่งหน้าถูกต้องปัญหาเหล่านี้สาวๆหลายๆคนเจอคุณแป้งเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะก็เคยเจอนะคะเพราะว่าคุชชั่นทั่วไปค่ะมันก็จะแบบพอทาไปแล้วมันก็จะดรอประหว่างวันนะคะแล้วก็แบบหน้ามันหน้าเยิ้มค่ะเป็นคราบด้วยค่ะค่ะใช่ต้องหนักกันเลยว่าคูชั่นเนี่ยเรารู้แต่ว่ารองพื้นครีมกันแดดแล้วก็แป้งคูชั่นคืออะไรคะคูชั่นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนึงนะคะที่เหมือนรองพื้นนะคะแต่ว่าบางเบากว่าใช่ค่ะจะบางเบากว่าก็คือคล้ายรองพื้นใช่แต่มันทำหน้าที่บางเบากว่าแล้วก็ทำหน้าที่ในระหว่างเดียวกันปกปิดได้ด้วยโอ้ก็เลยเรียกว่าคูชั่นและคูชั่นตามท้องตลาดเนี่ยแต่ละตัวก็แตกต่างกันออกไปสีของคูชั่นก็แตกต่างกันออกไปและคูชั่นในแบรนด์คุณแป้งเนี่ยแตกต่างกับเขายังไงบ้างคะอ๋อคือคูชั่นตัวนี้นะคะตัวฟองน้ำอะค่ะฟองมันจะเป็นฟองน้ำตาข่ายนะคะที่จะป้องกันการสะสมของแบคทีเรียค่ะ
แล้วก็เวลาใช้ก็จะไม่เลอะด้วยนะคะแล้วเวลาเราแท็บลงไปค่ะมันจะประหยัดเนื้อรองพื้นได้มากค่ะอ๋อตัวของที่เขาเรียกอะไรนะตัวที่ทารองพื้นนี่ใช่ไหมแป้งเป็นพับค่ะขออนุญาตนะคะหยิบมาให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวหยิบตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะคูชั่นคุณผู้ชมมาดูกันค่ะว่าคูชั่นแตกต่างอย่างไรนะคะนี่นะคะในตลับก็จะมีพับนะคะสำหรับทาคูชั่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะข่ายเป็นตะข่ายดูคุณผู้ชมให้กล้องดูนิดนึงนะคะว่านี่เป็นตะข่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีเนื้อคูชั่นอยู่นะคะทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นวิธีการทายังไงบ้างคะก็เราก็แท็บลงไปนะคะเดี๋ยวค่ะขออนุญาตมือเล็กซี่นะคะอ๋อแท็บลงไปแบบนี้ค่ะเราก็จะกะปริมาณได้ง่ายนะคะอ๋อใช่ค่ะสักครู่นะคะนี่กะปริมาณได้ง่ายใช่เนื้อคูชั่นจะบางเบามากๆค่ะค่ะแล้วก็ไม่หนักหน้านะคะแล้วตัวนี้ก็จะแบบบำรุงด้วยค่ะนี่ไงน้องแนทเป็นวิตามินอันนี้มันเขาซึมเข้าไปหมดแล้วถูกต้องแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันเลือนหายไปถ้าเทียบกับมือนี้ถูกค่ะคุณผู้ชมดูสองมือเห็นไหมกระจ่างใสด้วยกระจ่างใสด้วยมือด้านนี้กับมือด้านนี้ดูดิกระจ่างใสกระจ่างใสขึ้นแล้วดูผิวดูสุขภาพดีใช่ค่ะไม่เป็นคราบด้วยค่ะไม่เป็นคราบด้วยแล้วก็แห้งไวสามารถเติมได้ระหว่างวันไหมคะสามารถเติมได้ระหว่างวันนะคะแต่ว่าจริงๆทาครั้งเดียวก็อยู่แล้วค่ะอยู่นานสามารถอยู่บนใบหน้าเราเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงคะก็ได้ทั้งวันนะคะเพราะว่าเนื้อคูชั่นตัวนี้ค่ะจะไม่ผสมน้ำมันหรือว่าน้ำเปล่าลงในรองพื้นนะคะใช่ไม่ผสมน้ำมันไม่ผสมน้ำเปล่าลงรองพื้นนะคะไม่ผสมน้ำมันแสดงว่าหน้าเราจะไม่มันจะไม่เยอะไม่มันอ๋อไม่เยอะไม่มันด้วยใช่ค่ะก็ไม่ต้องคอยตบซับแป้งระหว่างวันเห็นเขาบอกว่าตอนนี้นะคะสาวๆเกาหลีเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์นี้กันเป็นแถวเลยนะคะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเหมือนไม่แต่งเมคอัพโนเมคอัพแต่งหน้าให้เหมือนไม่แต่งหน้านะคะผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้มีชื่อว่า Color Deep Cushion Color Deep Cushion นะคะเขาก็บ่งบอกแล้วค่ะผู้ชมขาว่า Color Deep Cushion นะคะที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ Cushion ตามท้องตลาดอื่นๆอย่างแน่นอนนะคะแต่ผลิตภัณฑ์เขาสวยนะคุณแม่เหมือนกับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะดูสิแล้วก็มีให้เลือกหลายสีด้วยแล้วทำไมต้องมีหลายเฉดสีล่ะก็บางคนก็ชอบสีชมพูบางคนก็ชอบสีดำค่ะแต่ว่าเนื้อข้างในอะค่ะมันเหมือนกันค่ะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าหน้าของคนเราเนี่ยสภาพสีผิวก็แตกต่างกันไม่เหมือนกันแต่คูชั่น Color Deep เนี่ยนะคะก็คือเขาจะปรับให้สีผิวเราเนี่ยนะคะใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดหรือว่าคูชั่นของเราเนี่ยจะปรับหน้าเราให้สว่างขึ้นด้วยอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ถึงสีผิว3ระดับเลยค่ะอ๋อขาวสุดสีผิวขาวเหลืองหรือแม้กระทั่งคนออกจะผิวน้ำผึ้งผิวแทนก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมคะค่ะดิฉันขออนุญาตนะคะขอดูในตลับสีลูกพีชนะคะสีนี้นี่มี2ตลับตลับสีแตกต่างกันแต่เนื้อในเหมือนกันสีเดียวกันใช่ค่ะนะคะขออนุญาตเปิดให้กับคุณผู้ชมได้ดูเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะค่ะคือต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่าอันนี้จะค่อนข้างเป็นเนื้อแมตต์แต่ยังให้ความบางเบาแล้วยังมีความโกลเผยผิวให้เป็นธรรมชาติและมีความออร่านะคะโดยที่ควบคุมความมันโดยที่ไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าให้คุณตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะคะใช่อันนี้สำคัญมากๆนะคะเห็นบอกว่าสามารถปรับสีได้3ระดับมีระดับไหนบ้างคะปรับสีผิวเนี่ยค่ะก็สีผิวก็ใช้ได้กับคนขาวค่ะแล้วก็สีผิวธรรมดานะคะสีผิวน้ำผึ้งแล้วก็ดำค่ะจะปรับไปตามแสงเลยค่ะเพราะมันจะมีส่วนผสมของผงไข่มุกอะค่ะที่จะช่วยให้ผิวเปล่งประกายค่ะอ๋อ3ระดับสีผิวด้วยกันนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าสีผิวแต่ละคนน่ะแตกต่างกันแต่คูชั่นนะคะ Color Deep Cushion ของเราเนี่ยปรับสีผิวได้3ระดับด้วยกันระดับแรกคือสีผิวระดับขาวผิวขาวแล้วก็ผิวน้ำผึ้งผิวน้ำผึ้งแล้วก็3คือผิวค้ำนะคะ3ระดับด้วยกันนั่นเองค่ะและการควบคุมความมันนะคะควบคุมความมันได้ดีมากๆเพราะว่าในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใส่
น้ำมันใช่น้ำโอ้น้ำก็ไม่ใส่ด้วยน้ำเปล่าก็ไม่ใส่ค่ะเอาแล้วใส่อะไรลงไปบ้างคะส่วนผสมใส่ส่วนผสมนะคะก็จะมีเป็นข้าวปลาค่ะบวกกับสารสกัดสีฟ้าข้าวปลาค่ะข้าวอะไรนะข้าวปลาข้าวปลาค่ะข้าวปลาข้าวปลาคือข้าวที่มันเกิดขึ้นในป่าใช่ไหมคะโอ้แบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะส่วนผสมอื่นๆอินเกรเดียนต์อื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าใส่ส่วนผสมส่วนประกอบที่มีคุณภาพเกรดพรีเมียมไว้เยอะแยะมากมายนะคะหลายๆคนถามมาแล้วว่าโปรโมชั่นเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่าราคาโปรโมชั่นในรายการของเราช้อปปิ้งคนดังเนี่ยแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างคะก็ไอ้โคชั่นตัวนี้นะคะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือ 1,290 บาทค่ะจะได้เป็นตลับจริง1ตลับแล้วก็เป็นตลับรีฟิล2ตลับนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าอีก1ใบค่ะโอ้เท่ากับว่าได้ลดราคาแถมด้วยนะคะลดราคาด้วยราคาเหลือเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมขามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่คุณผู้ชมได้ค่ะได้โคชั่นนะคะ Color Deep โคชั่น1ตลับนะคะแบบนี้ค่ะสามารถใช้ได้เลยพร้อมใช้นะคะรวมไปถึงค่ะเติมส่วนเติมอีก2ตัวถูกไหมคะนะคะรีฟิลอีก2ตัวด้วยกันนะคะรวมไปถึงค่ะได้กระเป๋านะคะผู้ชมเลือกสีได้เลย1ใบค่ะว่าจะเอาสีไหนนะคะอ่ะมี3สีด้วยกันเท่ากับว่าทั้งหมดนี้มูลค่าเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรสั่งจองได้เลยนะคะหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์รวมไปถึงโทรสอบถามกับ call center เราได้เลยนะคะที่เบอร์083-008-1466 083-008-1466หรือ Facebook ค่ะ Channel 8 Shop Channel 8 Thailand.shop นะคะรวมไปถึง LINE แอดค่ะ Channel 8 Shop นั่นเองค่ะสามารถติดตามโทรสอบถามนะคะรายละเอียดได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามีอย่างนี้ดีกว่านะคะว่าให้คุณชมเนี่ยได้ดูคลิปนะคะคลิปนี้ไม่ธรรมดามีการปกปิดที่เนียนมากๆปกปิดอย่างไรอ่ะไปชมกันค่ะอันนี้ข้างฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งที่ไม่ได้ใช้คูชั่นของ Color Deep ใช่ไหมคะแต่ฝั่งขวานี่คือที่ใช้ใช่ไหมคะคุณแป้งคะใช่ค่ะนี่นะคะความแตกต่างกันค่ะผู้ชมค่ะว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะนี่เราเห็นเลยสิ่งนี้เขาทดลองให้เห็นอะไรรู้ไหมคะการปรับสภาพรวมไปถึงค่ะจำนวนการใช้ต่อครั้งใช้ได้เยอะกว่าใช้ได้นานกว่าใช้ได้เยอะกว่านะคะใช้ได้หลายครั้งมากๆซึ่งกดครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ตั้งแถวยาวและอีกตัวนึงก็คือกดครั้งนึงสามารถใช้ได้แค่ปริมาณใช่แล้วก็ต้องใช้ซ้ำเปลืองใช่ใช่มันจะกับปริมาณในการใช้ได้ง่ายมากๆอะค่ะกับปริมาณในการใช้ได้ง่ายมากๆด้วยรวมไปถึงการปรับสภาพสีผิวปรับได้ดีด้วยนะคะแบบนี้เลยอันนี้เป็นการทดลองนะคะคุณผู้ชมขาให้คุณผู้ชมเห็นความแตกต่างค่ะว่าการใช้ Color Deep เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเห็นเลยอ่ะเนี่ยนิ้วรอยใต้ตาเห็นชัดเจนอ่ะใช่ค่ะกลบไปแบบนี้เลยอ่ะคะคุณแป้งใช่ค่ะโอ้เน้นการปกปิดด้วยนะคะนี่ปกปิดบางเบาค่ะปกปิดบางเบาหน้าคุณป้าเนี่ยโนเมคอัพนะค่ะโอ้โหคือจริงๆคูชั่นเนี่ยมันเหมาะกับผู้หญิงอย่างเช่นผู้หญิงไลฟ์สไตล์ที่ไม่ต้องการแต่งหน้าโบ๊ออกไปข้างนอกอย่างเช่นไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันที่จะออกไปไหนมาไหนก็คือแค่ทาคูชั่นตบด้วยแป้งอาจจะเป็นแป้งฝุ่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็ปัดแก้มเขียนคิ้วก็คือออกจากบ้านได้เลยนี่คือเรื่องจริงรวมไปถึงค่ะสาวหลายๆคนบอกว่ากลัวจังเลยเวลาตื่นนอนแล้วหน้าจริงหน้าสดเนี่ยแล้วก็แอบทาคูชั่นแล้วก็นอนสิคะหน้าคุณจะเนียนเมคอัพโนเมคอัพทำไม่เป็นนะคะเหมือนนางเอกละครหลายๆคนเขาก็ทาคูชั่นแล้วเขาก็เขียนคิ้วหน่อยนึงแล้วเขาก็นอนตื่นเช้าขึ้นมาผัวเห็นอุ้ยเมียสวยจังนี่ไงเขาใช้แบบนี้เลยใช้คูชั่นตัวนี้จริงจริงเหรอคุณแม่พูดจริงดิพูดจริงเอาจริงๆหนูเห็นสาวต่างพูดจริงต่างประเทศก็จริงต่างประเทศก็ได้เขาจะแต่งหน้าก่อนนอนก็เขาไม่เข้าใจทำไมต้องแต่งตลอดทั้งวันใช่เพราะมันจะไม่ได้แบบพักหน้าเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงอย่างคุณแป้งล่ะมีประสบการณ์ยังไงบ้างคะกับการใช้คูชั่นเนี่ยเชื่อว่าสาวหลายๆคนเนี่ยต้องมีการลองผิดลองถูกมาเยอะมากค่ะค่ะคือแป้งเป็นคนชอบลองใช้แบบ
เยอะมากนะคะก็จะแบบลองอันนู้นบ้างอันนี้บ้างก็ไม่ถูกใจค่ะแต่ก็จะมาถูกใจตัวนี้ค่ะเพราะว่าน่าจะไม่มันเลยค่ะใช่แล้วก็แบบระหว่างวันไม่มีดรอปเลยค่ะค่ะแล้วคุณไม่มันใช่แล้วคุณแป้งไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ที่ไหนคะทำไมถึงได้สนใจคุชชั่นตัวนี้อ๋อก็ในรีวิวในอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็ไปเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะอ๋อสนใจแล้วเห็นว่ามันดีจริงค่ะลองใช้ก่อนด้วยค่ะนี่ก็ใช้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เหมือนไม่ใช้เลยนะเหมือนผิวหน้าจริงซึ่งเรานี่ยังต้องลองพื้นเลยนะคุณแม่นี่เหมือนไม่ใช้นะคะเมคอัพ no make up เห็นบอกว่าวันนี้มีการสาธิตด้วยค่ะสาธิตคือการใช้คูชั่นของเราเนี่ยนะคะใช่ค่ะคุณแป้งแต่งหน้ามาแล้วนะคะก็แต่งทาด้วยอ๋อลองเลยก็ข้างนี้ยังไม่ได้ทามาค่ะแค่ปัดแก้มเฉยๆอันนี้หน้าจริงๆอะค่ะอ๋อไม่เหมือนนะหน้าสดใสมากคุณแป้งหนูนึกว่าเขาแต่งมาแล้วแต่จริงๆเขายังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งหน้าใสมากคุณแป้งนะคะเขาบอกว่ายิ่งใช้คูชั่นเนี่ยนะคะ color deep คูชั่นเนี่ยจะทำให้หน้าเราเนี่ยนะคะกระจ่างใสและเปล่งปังดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยนี่อยากทดลองเลยสาธิตให้ดูเลยนะคะอุ้ย amazing อ่ะเดี๋ยวให้กล้องซูมแพนมาที่น้องนะคะนี่คือการปกปิดนะครับโอ้ยนี่เหมือนในคลิปเลยอ่ะคล้ายๆในคลิปสาวเกาหลีเลยอ่ะหน้าคล้ายสาวเกาหลีมากๆนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือการสาธิตสดๆนะคะหน้าจริงของคุณแป้งนะคะ no make up แต่คุณแป้งเนี่ยใช้คูชั่นนะคะ color deep cushion ในวันนี้นะคะสำหรับการทดลองค่ะคุณผู้ชมขาคุณสมบัติของ Color Deep Cushion เนี่ยนะคะเหมาะกับ3สภาพสีผิวปรับได้3ระดับสีผิวด้วยกันควบคุมความมันระหว่างวันได้ดีค่ะผิวดูเปล่งปลั่งกระจ่างใสเป็นธรรมชาตินะคะรวมไปถึงกักเก็บน้ำใต้ชั้นเซลล์ผิวได้สูงถึง 93% ค่ะรวมไปถึงไม่ก่อให้เกิดสิวและริ้วรอยก่อนวัยอันควรและตลับเนี่ยพกพาง่ายสะดวกต่อการใช้งานในทุกโอกาสนั่นเองนะคะค่ะคุณแม่ลองเสร็จแล้วคุณแม่ดูข้างนี้เห็นไหมโอ้ยธรรมชาติ make up no make up จริงๆข้างนี้เนียนมากคุณแป้งข้างนี้เราเห็นแล้วว่าเขาทาแป้งมาแต่ข้างนี้ดูสิแม่ใสมากแล้วอีกอย่างใครที่มีรูขุมขนนะคะปิดสนิทเลยนะไม่เห็นรูขุมขนนะคะเนี่ยคุณแป้งอ่านด้านซ้ายทีนึงนะคะขออนุญาตนะคะเห็นไหมด้านนี้มีการปัดแก้มด้านนี้เราจะเห็นเลยว่ามีการปัดแก้มนะคะคุณแป้งหันเอียงให้กล้องนิดนึงนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมขาด้านนี้มีการปัดแก้มนะคะด้านนี้อีกด้านหนึ่งที่ดาบคูชั่น Color Deep ไปนะคะไม่มีการปัดแก้มอันนี้คือนั่งจริงหลังจากที่ทาคูชั่น Color Deep ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างหน้าเบามั้ยเบาค่ะเหมือนไม่รู้สึกว่าทาเลยค่ะตกไปนิดเดียวก็อยู่แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วคูชั่นแบบนี้มันเหมาะกับสภาพอากาศกรุงเทพเพราะกรุงเทพไม่ใช่อากาศหนาวนะอากาศร้อนเพราะฉะนั้นการที่เจอคูชั่นที่แบบเยิ้มมันอย่างเงี้ยมันเป็นอุปสรรคต่อสาวไทยมากๆนะคะที่จะต้องเจอกระดาษซับมันแล้วก็ต้องตบในระหว่างวันนะคะคุณแม่ค่ะโอ้นี่เลิศจริงๆนะคะหลายๆคนบอกว่าอยากได้แล้วอยากได้ผลิตภัณฑ์แล้วต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราบอกคุณผู้ชมแน่นอนค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสำหรับแฟนรายการค่ะช้อปปิ้งคนดังของเรานะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษอย่างไรบ้างคะคุณแป้งคะก็จะได้เป็น 1,290 บาทนะคะเป็นราคาพิเศษค่ะจะได้ตลับจริง1ตลับแล้วก็รีฟิล2ตลับนะคะแล้วก็มีกระเป๋าแถมให้ด้วยนะคะนะคะเล็กซี่ขอเดินมาเองนะคะคุณผู้ชมค่ะย้ำโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆนะคะคุณผู้ชมจะได้ Color Deep นะคะพร้อมใช้1ตลับแบบนี้เลยนะคะมูลค่า 1,290 บาทแค่นี้ไม่พอค่ะหยุดไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมยังได้ตลับรีฟิลนะคะขนาดเท่านี้อีก2ตลับด้วยกันค่ะนะคะมูลค่าก็เป็นพันนะคะก็มอบไปฟรีๆค่ะรวมไม่ถึงค่ะกระเป๋านะคะสำหรับใส่เครื่องสำอางหรือใส่สิ่งของกระจุกกระจิกนะคะอีก1ใบค่ะและย้ำเลยนะคะว่าเรียนตรงมาจากประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะดูนะคะแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะมีให้เลือก3สี3ลายด้วยกันผู้ชมชอบสีไหนลายไหนก็บอกนะคะทางคอลเซ็นเตอร์เราได้เลยนะคะมูลค่ารวมทั้งหมดค่ะได้ไปด้วยกัน4ชิ้นเนี่ยนะคะราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารีบโทรมาเลยนะคะผู้ชมค่ะคอลเซ็นเตอร์เรารอรับสายอยู่นั่นเองค่ะที่เบอร์0830081466 0830081466หรือ Facebook ค่ะ channel8thailand.shop
channel8thailand.shop นะคะรวมไปถึง LINE @channel8shop นั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอให้กับผู้ชมนะคะ Color Deep Cushion โปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆคุณแป้งขาอยากจะฝากอะไรกับสาวๆหลายๆคนที่เขาไปลองผิดลองถูกมาใช้เครื่องสำอางผิดวิธีมาโดยตลอด อยากจะบอกอะไรบ้างก็ตัวนี้นะคะดีจริงๆนะคะคือมันจะไม่มันค่ะแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันด้วยค่ะเหมาะกับสาวๆคนไทยหลายคนค่ะเหมาะกับสาวคนไทยหลายๆคนนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยมาจากเกาหลีนะคะแต่ว่าเหมาะกับสาวไทยหน้าเราจะไม่เกาหลีอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะผู้ที่มาแนะนำนะคะเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะในเมื่อแนะนำแล้วบอกต่อแล้วคุณผู้ชมล่ะถามตัวเองก่อนเลยว่าอยากหน้าลอยอีกหรือไม่ถ้าไม่อยากหน้าลอยอีกต่อไปนะคะใช้ Color Deep Cushion ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆ 1,290 บาทนะคะได้ตลับพร้อมใช้ค่ะ1ตลับและตลับรีฟิลอีก2ตลับด้วยกันและกระเป๋าอีก1ใบโอ๊ยของแถมเยอะแยะมากมายค่ะโทรไปเลยค่ะ0830081466 0830081466นะคะเวลาเรามีจำกัดค่ะรีบโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานเนี่ยเรารอรับสายอยู่แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เราต้องกราบขอบพระคุณคุณแป้งมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วค่ะนะจิตรินค่ะน้องไวมากคุณแม่วันนี้ครบรถเลยนะได้ทั้งสุขภาพและยังได้ความสวยอีกค่ะคุณแม่ค่ะใช่นะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยแนทเกษรินต้องมามาทำอะไรคะมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อได้ค่ะแม่สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการกุนันขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand New ถือว่างานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับงานมอบรางวัลแก่ผู้ส่งอิทธิพลในสาขาต่างๆประจำปี2018กับงาน GQ Men of the Year 2018เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ส่งอิทธิพลภายในงานนอกจากจะมีการต้อนรับจากผู้บริหาร GQ และแขกผู้มีเกียรติแล้วเรายังได้พบกับ GQ Men of the Year 2018ทั้ง11สาขารวมทั้งศิลปินนักแสดงและเหล่าบรรดาเซเลบริตี้งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับวันนี้ดีใจมากค่ะมีได้รางวัลอื่นไหมคะใช่อันนี้เป็นอันที่สามเลยพ่อแต่ว่าอันนี้เป็นทางที่จีคิวแมกกาซีนเลือกให้มาฉันก็ดีใจมากแล้วก็ต้องบอกว่ารู้สึกตื่นตาใจที่ว่าผลงานเรามีคนรับรู้แล้วก็เขาให้ความสำคัญกับยี่ห้อสำคัญเรื่องจากอะไรที่นั่นผมไม่รู้เพียงอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่เท่าที่อ่านมาเขาบอกว่าหลายผลงานที่จะจับให้เห็นอะไรอย่างรางวัลผู้หญิงแห่งปีเนาะเชอร์ปางว่าในแบบยุคนี้ค่ะแบบ2018 2019เรื่องของผู้หญิงมันเป็นแบบที่พูดถึงกันมากขึ้นเนาะมองว่ามันแบบยังอยากพูดเรื่องอะไรหรือว่าอยากใช้ตัวเองเป็นตัวแทนด้านไหนของความเป็นผู้หญิงนะจริงๆเธอน่าจะเป็นคนที่สนใจเรื่องด้านการศึกษามากที่สุดแล้วก็ด้านของการวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ก็ว่าผู้หญิงเราก็ทำงานวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันเนอะแล้วก็เรียกว่าความเข้าเทียมระหว่างผู้หญิงผู้ชายเราก็มากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็อยากให้เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามใช่ค่ะคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเพิ่งจบไปเมื่อวานเองดีใจมากค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยรวมถึงมีโอกาสได้คณะพักด้วยก็เรียกว่าตื่นตาใจเราไม่คิดว่าชีวิตนี้จากเด็กผู้หญิงที่เคยนั่งดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดในอดีตจะได้มาขึ้นแบบยืนอยู่ข้างๆพี่เบิร์ดแล้วก็ร้องไห้ไปเหมือนกันนี่มันเป็นตัวอย่างอะไรที่เราบ้างในการทำคือพี่เบิร์ดเป็นคนที่พร้อมหนักมากค่ะแล้วก็ซ้อมตลอดพี่คือเหมือนกับทำทุกอย่างเตรียมพร้อมทุกอย่างที่จะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็มีความเรียกว่าตัวอย่างของศิลปินที่พร้อมจะมอบความสุขให้กับทุกคนตลอดเวลาจริงๆแล้วหนูก็แบบ
มีพี่เบิร์ดเป็นเหมือนกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่เราอยากทำให้คนอื่นมีความสุขบ้างปีนี้คิวลองไปไหนอะไรยังไงบ้างคิวตอนนี้จะมีไปโปรโมทโฮมสเตย์ค่ะที่ฮ่องกงค่ะแล้วก็แบบนี้ก็ซิงเกิลใหม่ของพวกเรา BNK Project ก็ออกมาแล้ว BNK Festival ค่ะยังไงก็มี MV แล้วไปติดตามได้ในช่องทางของ YouTube ของ BNK Project ค่ะอยากโฮมสเตย์มาหลายแล้วอยากยังไงคะที่ใหม่ฮ่องกงก็ตอนนี้จะมีกาล่าที่ฮ่องกงค่ะล่าสุดก็คืออีกไม่มาอีก 2-3 วันนี้เองแล้วก็จะมีไปที่ต่างประเทศอีกหลายประเทศต้องรอติดตามค่ะเรามีการเตรียมตัวอะไรไหมเตรียมตัวไงก็พยายามศึกษาภาษาจีนบ้างนิดนึงก็เท่าที่อ่านมาอะไรอย่างนี้มี MC ต่างประเทศเยอะแล้วใช่ค่ะก็มีพอมีเห็นข่าวว่ามีข่าวลงเหมือนกันว่าจะมีการลงที่โน้นก็พยายามเตรียมตัวเตรียมใจว่าเหมือนกับเราเป็นตัวแทนประเทศด้วยเนาะระดับหนึ่งก็เลยอยากทำให้ดีที่สุดท่านนี้ไปผู้กำกับไปทั้งผู้กำกับเจมแล้วก็เชิญน่าจะใกล้ๆนี้นะคะไม่แน่ใจยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะผมไม่รู้ว่าไอบอกได้หรือเปล่าไม่แน่ใจยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องของใช่เป็นเรื่องแรกแล้วก็สำหรับหนูว่าหนูประสบความสำเร็จตัวหนูเองหนูประสบความสำเร็จในการที่ได้ก้าวข้ามกำแพงของเชิญมาแล้วในการที่แบบปลดปล่อยอารมณ์หรือใช้อารมณ์ให้เป็นมากขึ้นในการแบบเจอซีนยากๆอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากนี้ภาพยนตร์จะไปได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับผู้ชมทุกท่านแล้วล่ะค่ะนี่ก็ดีใจมากแล้วชั้น8 Thailand News